อีกชุดนึงเข้ามาครับรอบ2เนี่ยไม่เจอกันแล้วรอบ2นี่เข้ามาคือมาถึงมากาดยิงกาดยิงเลยครับชัยยารักษานนท์หรือไม้แรงงานหนุ่มวัย28ปีชาวอุดรธานีที่ไปขายแรงงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลเป็นอีกคนหนึ่งที่จนป่านนี้ทั้งแม่และเมียยังไม่สามารถติดต่อได้คาดถูกยิงเสียชีวิตภายในแคมป์คนงานแล้วแม้จะไม่เจอร่างเพราะห้องพักถูกกลุ่มฮามาสกราดยิงไฟลุกไหม้เผาวอดนางทองยิ้มรักษานนท์อายุ48ปีผู้เป็นแม่ภาวนาขอให้ลูกชายอยู่รอดปลอดภัยแต่หากโชคร้ายถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วก็ขอให้รัฐบาลไทยช่วยนำกระดูกกลับมาให้ครอบครัวได้ทำบุญที่บ้านเกิดอุดรธานีก็ยังดีตอนนั้นมันไม่มีใครเห็นใครหรอกครับแต่ที่คุยกันที่วิ่งหนีออกตามผมอะตรงนั้นที่พักมันไม่ค่อยปลอดภัยผมมารอบแรกอะผมบอกแล้วว่ามีทหารมาผมบอกว่าขอทหารมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมเพราะผมกลัวเพราะผมเป็นคนไทยเพราะผมกลัวทหารก็บอกว่าให้เข้าไปหลบในห้องพักให้เข้าไปหลบในห้องพักผมก็ไม่ไปกับเขาเพราะว่าห้องพักมันไม่ปลอดภัยมันไม่แข็งแรงครับผมก็เลยไปหลบอยู่ที่นึงคนเดียวอยู่ในห้องที่มันกันกระสุนได้มีประตูเหล็กกันกระสุนได้ผมอยู่ในห้องนั้นคนเดียวนั่นแปลว่าพี่เห็นไม้เนี่ยถูกทหารเนี่ยพาเข้าไปในห้องพักใช่ไหมฮะไม่ใช่ทหารไม่ได้พาเข้าไปเข้าไปเองพาคนไทยเข้าไปเองครับทหารสั่งให้เข้าไปหลบอ๋อทหารเนี่ยเป็นกลุ่มของฮามาสใช่ไหมฮะไม่ครับทหารฝั่งอิสราเอลให้เข้าไปหลบครับให้เข้าไปหลบคนรอบแรกใช่ไหมครับทหารเข้ามายิงแล้วมันก็โดนทหารทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยไล่ต้นไปทหารอิสราเอลไล่ต้นไปปุ๊บเขาก็กลับมาบอกว่าให้คนไทยหลบเข้าไปในคาราวานคาราวานไปถึงที่พักในที่พักครับครับหลังจากนั้นเนี่ยครับไอ้กลุ่มฮามาสเนี่ยครับเข้ามารอบสองฮามาสเข้ามาอีกรอบชุดใหม่ครับชุดแรกกันคล้ายๆว่าเขาจะล่อให้ฐานตามเข้าไปอ่ะเพื่อจะให้ชุดใหม่เข้ามาเข้าใจไหมครับครับเข้าใจครับผมชุดสองก็มานี่เอารถกระบะเข้ามาไม่รู้ว่ากี่คนเพราะว่าผมตอนนั้นผมอยู่ในห้องที่ผมไปซ่อนตัวอยู่แล้วครับเข้ามาปุ๊บผมได้ยินเสียงปืนสั่นยิงรัวปั๊มปั๊มระเบิดฟ้าระเบิดปั๊มปั๊มปั๊มผมถามกับเพื่อนคนไทยที่รอดชีวิตมาทุกคนก็บอกทั้งยิงทั้งคว้างระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาครับไม้ก็เขาอยู่ห้องห้าครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไม้เนี่ยได้แอบออกมาหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ในห้องนั้นถูกต้องไหมครับครับแต่ว่าถามคุยสอบถามกับผู้รอดชีวิตแล้วไม่ได้วิ่งออกมาคนที่อยู่ห้องห้านั้นนอนอยู่3คนแต่พบโครงกระดูกอยู่5คนครับ